เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Tecno Common 30S มาพร้อมกับลูกเล่นฝาหลังเปลี่ยนสีได้และมีชิปเซต Helio G100 และกล้อง Sony 50ล้านพิกเซลในราคาราว 7,000 บาทเท่านั้นเองนะครับท่านก็มาอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันเทคโนได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Common 30 30 Pro 30 S Pro นะครับไปก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดนะครับตอนนี้ถึงคิวของเจ้าตัว Common 30 S ออกมาเพิ่มเติมอีก1รุ่นครับเทคโน Common 30 S เป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 4G นะใช้ชิปเซตเป็น MediaTek Helio G100 เช่นเดียวกับ30 S Pro และมีความหลากหลายในเรื่องของความจุนะครับไม่ว่าจะเป็น RAM 6GB หน่วยความจำ128 RAM 8GB หน่วยความจำ128และ RAM 8GB ความจำ256นะครับโดยฟีเจอร์ RAM เสมือนที่เรียก Virtual RAM เนี่ยที่จะช่วยเพิ่มขนาดของ RAM นะครับไปได้ถึง2เท่าเลยทีเดียวครับ Tecno Common 30S จะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ครับขอบโค้งขนาด 6.78 นิ้วความละเอียด Full HD Plus นะครับแล้วก็มีอัตรา Refresh Rate 120Hz ตัวหน้าจอนะครับสามารถทำความสว่างได้สูงสุดถึง 1,300 นิตครับในโหมดความสว่างสูงสุดเนี่ยที่เรียกว่า High Brightness Mode นะครับและใช้ในเรื่องของมีการรีแสงนะครับ PWM นะที่ความถี่ 2,160Hz นอกจากนี้นะครับยังเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับแบบ 10 บิตและมีการรองรับนะครับการแสดงผลเนี่ย DCI P3 ได้ถึง 100% ด้วยกล้องนะครับที่มีมาให้เนี่ยจะเป็นกล้องคู่นะครับโดยกล้องเลนส์หลักยังคงเป็น Sony IMX896 นะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกับ OIS นะกล้องเสริม Depth Sensor 2ล้านพิกเซลครับในส่วนของกล้องหน้า13ล้านพิกเซลและมี Five Flash LED นะครับที่ให้มาทั้งกล้องหลังและกล้องหน้าครับ Tecno Common 30S นั้นมีลำโพงสตีริโอแบบระบบ Dolby Atmos แต่ไม่มีช่องหูฟัง 3.5 มิลมาให้ได้ใช้กันนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ให้มาถึง 5,000 มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็ว 3.3 วัตต์ลูกเล่นที่น่าสนใจนะครับของ Tecno Common 30S ก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนสีลูกเล่นนะครับเมื่อถูกแสงเนี่ยเนาะก็จะเป็นเชนต่างๆไปนะครับมี4สีด้วยกันนะครับได้แก่สีบลูนะเทอร่าไวเลตนะครับแล้วก็คริสตัลแบล็คนะครับแล้วก็ดาวโกลด์ซึ่งก็4สีนั่นแหละแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับตอนนี้เนี่ยวางขายในประเทศปากีสถานที่แรกนะครับมีขายเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นนะและแต่กิโลกรัมจะ256ในราคาราวๆ 59,999 รูปีนะครับหรือประมาณ 7,200 บาทครับก็มารอดูกันต่อไปนะครับว่ามือถือรุ่นนี้จะข้ามน้ำข้ามทะเลไปวางขายในบ้านเราหรือไม่นะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย